กลาชนะฟ้องศาลสั่งคู่กรณีชดใช้4ล้านศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรีสั่งคู่กรณีจูนภรรยาหนุ่มกลาให้จ่าย4ล้านจากที่ฟ้องไป10ล้านเยอะสุดในประวัติการเจ้าตัวพอใจคำตัดสินศาลจากกรณีที่จูนเพ็ญชุลีภรรยาของนักร้องชื่อดังหนุ่มกลาตัดสินใจเดินหน้าฟ้องร้องสาวมือที่3และศาลได้รับฟ้องเมื่อวันที่28มิถุนายน2566โดยทางด้านจูนได้เรียกค่าเสียหายเป็นจำนวน10ล้านบาทล่าสุดเมื่อวันที่17มกราคม67ทนายอนุสรอสุรพงศ์หรือทนายพัฒน์และคุณจูนเพ็ญชุลีภรรยาหนุ่มกลาได้เดินทางมาที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรีเพื่อไกล่เกลี่ยค่าเสียหายคู่กรณีส่วนคู่กรณีไม่มาแต่ทนายความของคู่กรณีส่งเสมียนมาฟังการพิจารณาของศาลและศาลได้มีคำสั่งให้คู่กรณีจ่ายให้คุณจูนเป็นจำนวนเงิน4ล้านบาทส่วนคุณจูนก็บอกพอใจในคำตัดสินของศาลแต่ก็จะต้องคอยฟังว่าจำเลยจะมีการอุทธรณ์ฎีกาหรือไม่ถ้าจำเลยไม่ชำระตามคำพิพากษาของศาลเมื่อถึงที่สุดแล้วก็ต้องมีการบังคับคดีส่วนความสัมพันธ์ระหว่างหนุ่มกลาก็ยังมีความสัมพันธ์ยังไม่ได้หย่ากันก็มีความสัมพันธ์ระหว่างเป็นพ่อและแม่ของลูกที่ดีได้มีการคุยกันกับคุณกลาก่อนหน้านี้แล้วว่าจะทำอะไรทำหน้าที่พ่อแม่แต่ความสัมพันธ์ไม่เหมือนเดิมโดยทนายพัฒน์ก็ได้โพสต์ข้อความสรุปคำพิพากษาเอาไว้ว่าคำพิพากษาวันนี้โดยให้เหตุผลสรุปรวมๆได้ว่าประเด็นว่าจำเลยกระทำผิดหรือไม่เหตุผลคือมีตัวโจทก์เบิกความพร้อมพยานเอกสารที่เป็นภาพถ่ายรวมถึงคลิปวิดีโอที่จำเลยกับสามีโจทก์แสดงออกต่อคนทั่วไปมีการไปเที่ยวด้วยกันมีการไปเลือกซื้อสินค้ารวมถึงจำเลยเคยพูดกับพี่สาวของจำเลยรับว่าคบหากับสามีโจทก์มาแล้ว2ปีจึงรับฟังได้ว่าจำเลยแสดงตนโดยเปิดเผยกับสามีโจทก์อันทำให้โจทก์มีสิทธิ์เรียกค่าทดแทนได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1523วรรค2ประเด็นเรื่องค่าเสียหายเหตุผลคือโจทย์สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีและประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทโจทย์กับสามีโจทย์มีการแต่งงานตามประเพณีมีสินสอด1ล้านบาทในการแต่งงานมีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนทั้งก่อนเกิดเหตุครอบครัวของโจทย์มีความสุขดีแต่ต่อมาทำให้ครอบครัวแตกแยกขาดความรักความอบอุ่นถึงขั้นต้องรักษาพยาบาลเมื่อพิเคราะห์ถึงพฤติการแล้วจึงกำหนดค่าทดแทนให้จำเลยชำระแก่โจทย์เป็นเงินจำนวน4ล้านบาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามกฎหมายผมสรุปได้เท่านี้เพราะต้องคัดคำพิพากษาฉบับเต็มอีกครั้งครับเรื่องนี้เป็นวิทยาทานให้แก่สังคมโดยรวมครับต่อไปก็รอดูว่าจำเลยจะอุทธรณ์ตามสิทธิ์ของจำเลยหรือไม่นะครับถ้าถึงที่สุดเมื่อไหร่ก็บังคับคดีตามกฎหมายต่อไป เศรษฐาเผยข่าวดีร่วมประชุม WEF มีนักธุรกิจสนใจอยากมาร่วมลงทุนในไทยเศรษฐาเผยข่าวดีร่วมประชุม WEF มีนักธุรกิจสนใจอยากมาร่วมลงทุนในไทยชี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมีนักธุรกิจให้ความสนใจประเทศไทยเมื่อเวลา 19:10 นวันที่17มกราคม67ตามเวลาประเทศไทยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโพสต์ข้อความการเข้าร่วมการประชุม World Economic Forum ประจำปี2567หรือ WEF ว่าการประชุม World Economic Forum ประจำปี2567หรือ WEF มีความสำคัญสำหรับประเทศไทยเพราะเป็นการเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำครั้งแรกในรอบ12ปีของไทยและเป็นการเยือนภูมิภาคยุโรปครั้งแรกของตนในฐานะนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า
โดยในการเสวนา Country Strategy Dialogue ผู้เข้าร่วมประชุมได้สนใจถามถึงทิศทางประเทศไทยในหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องแผนการลงทุนในด้าน Infrastructure ของ Sustainability Green Energy Data Center การส่งเสริม Creative Economy และ Soft Powerการสนับสนุนทางด้านวิจัยยาและเวชภัณฑ์เพื่อรองรับโรคที่เกิดขึ้นใหม่ๆรวมถึงนโยบายที่รับมือกับสังคมผู้สูงอายุทั้งหมดนี้ผมถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่มีนักธุรกิจให้ความสนใจประเทศไทยและอยากที่จะเข้ามาร่วมลงทุนในบ้านเราครับโทเนียแจงดราม่าห้องเสื้อไม่อยากให้โฟกัสเรื่องชุดแค่อยากเล่าเรื่องความอดทนของนางงามแอนโทเนียแจงดราม่าห้องเสื้อไม่อยากให้โฟกัสเรื่องชุดแค่อยากเล่าเรื่องความอดทนของนางงามไม่ได้เป็นทุ่งลาเวนเดอร์กลายเป็นกระแสดราม่าห้องเสื้อหลังจากที่แอนโทเนียโพซิลรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวอร์ส2023ได้เผยถึงเรื่องในอดีตว่าก่อนที่จะมาถึงวันนี้ไม่ง่ายเคยเจอห้องเสื้อไม่ให้ยืมชุดจนพิธีกรอย่างชมพู่อารยาถึงกับของขึ้นโกรธแทนออกปากถามว่าเป็นใครล่าสุดแอนโทเนียมาร่วมงานกรุงทองพลาซ่า23 Anniversary ที่กรุงทองพลาซ่าผู้สื่อข่าวจึงได้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวถามถึงที่ไปออกรายการมาเราได้พูดถึงเรื่องยืมชุดจริงๆแอนไม่คิดว่ามันจะเป็นประเด็นเลยนะคะพอยที่แอนจะสร้างขึ้นมาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องชุดหรือว่าเรื่องร้านชุดเลยมันเกี่ยวกับความอดทนของนางงามในวงการนางงามซึ่งไม่ได้เป็นทุ่งลาเวนเดอร์แล้วก็สดใสตลอดเวลาใช่ไหมคะแต่เรามีเป้าหมายจะมีคนที่ไม่ซับพอร์ตเราที่ไม่ชอบเราคือมันเป็นเรื่องที่ธรรมดามากแล้วนี่คือประเด็นที่แอนอยากจะพูดถึงว่าทุกอย่างในการเดินทางของแอนไม่ได้มาง่ายๆและก็อยากเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนให้ตัวเองไปตามความฝันแม้แต่จะมีคนที่ซับพอร์ตหรือไม่ซับพอร์ตก็ตามซึ่งเรื่องของชุดไหนร้านไหนคือแอนคิดว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญเลยเพราะว่ามันคือเรื่องในอดีตมันไม่ได้เป็นสิ่งที่แอนกำลังจะศึกษามันความรู้สึกกับฟีดแบคที่ผ่านมาทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดและแชร์ความคิดเห็นอยู่แล้วแอนไม่พูดเพื่อจะไปด่าหรืออะไรอันนี้คือมุมมองของแอนแอนไม่ได้เคยหวังไม่ดีกับใครเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนคิดถึงสิ่งที่เขาพูดก่อนจะพูดออกมาไม่อยากให้ใครไปสร้างประเด็นในเรื่องที่แอนพูดที่ไม่จริงสำหรับคนที่สงสัยว่าเรื่องมันเป็นยังไงสำหรับแอนนะคะแอนไม่เคยที่จะพยายามเอาเรื่องนี้มามีอิทธิพลต่อความคิดเลยแอนบอกเสมอว่าแอนมีแพลตฟอร์มที่อยากให้พื้นที่สร้างสรรค์ส่วนบุคคลแล้วก็อยากให้ทุกคนใช้แพลตฟอร์มมาเป็นพลังบวกให้ทุกคนสิ่งที่แอนพูดแอนก็พูดจริงแอนไม่ได้มีความหมายแบบในนั้นเลยคือขอให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีและขอให้ใช้เวลาของเรามาเป็นคนดีบางคนโจมตีร้านอาจจะเป็นการเข้าใจผิดอันนี้มีการเข้าใจผิดเหมือนค่ะเหมือนที่แอนบอกว่าประเด็นคือไม่ได้อยากพูดถึงเรื่องชุดหรือเรื่องร้านชุดเลยไม่เกี่ยวกับตรงนี้มันเกี่ยวกับการพัฒนาในการเดินทางของเราพอเรามีชื่อเสียงเราได้เจอดีไซเนอร์คนนั้นไหมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะมันก่อนมิสยูนิเวอร์สก็แอนบอกว่ามันคือการเดินทางกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้กลัวไหมว่าหลังจากนี้จะมีปัญหากับแบรนด์เสื้อผ้าอีกแอนหวังว่าคนที่เราร่วมงานด้วยจะเห็นเรื่องนี้เป็นอดีตถ้าอยากร่วมงานด้วยแอนก็ยินดีมากๆเลยคือมันไม่ได้เป็นอะไรที่จะค้นเพราะว่าถ้าเราใช้ชีวิตแบบนั้นเราก็จะไม่มีความสุขและแอนก็ไม่ได้ติดใจอะไรเลยมันคือการเรียนรู้ในชีวิตของแอนเหมือนที่เราจะมีคนไม่ชอบหรือไม่ซับพอร์ตคือมันธรรมดามากหรือเพราะเป็นเรื่องที่แม่ชมพู่อารยากับพี่หนุ่มกรรชัยอยากรู้ว่าเป็นใครแต่ว่ายังไม่ได้บอกด้วยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่สำคัญก็ได้พูดกับแม่ชมแล้วก็ทางทีมทุกคนนะคะ
ว่านี่ไม่ใช่ประเด็นที่อยากพูดถึงแค่อยากเล่าให้ฟังเพราะว่าพี่หนุ่มก็ถามว่ามีเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นบ้างและอยากให้ทุกคนเข้าใจว่ามันไม่ได้เป็นเส้นทางนางงามมันไม่ได้เป็นอะไรที่ง่ายอย่างที่ทุกคนคิดเรื่องที่เกิดขึ้นทำให้เรามีแรงผลักดันมากแค่ไหนทำให้มีแรงผลักดันมากขึ้นเพราะมันทำให้เราเห็นว่าเราอยากได้มันเยอะขนาดไหนอยากผลักตัวเองไปจุดไหนจะทำอย่างไรบ้างหลังจากเกิดเรื่องมีร้านไหนติดต่อมาบ้างว่าเอร้านเราหรือเปล่าส่วนตัวไม่มีมาถึงแอนหลายคนอาจจะคิดว่าทีมเรามีการเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้อย่างที่แอนบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับที่เสื้อผ้าหรือเรื่องร้านชุดแค่อยากเล่าให้ฟังค่ะ